เป็นที่คาดการณ์กันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหลังจากที่ครบกําหนดให้คณะรัฐรมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ ส่งคําชี้แจงกรณีคําถามพวกประชามติไปเมื่อวานนี้ค่ะ,คะขณะที่การประชมุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตวันนี้นะคะก็เตรียมพิจารณาสรุปร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณอนุชาคะถ้าเกิดว่าไปดูฐานความผิดของการทําผิดการเลือกตั้งไม่ได้มีแค่เฉพาะใบเหลืองและใบแดงแล้วนะคะแต่ว่าจะมีใบส้มแล้วก็ใบดําออกมาด้วยนั่นแสดงว่ามีการฉีกยาแรงเลยเหรอคะ ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายลูกนะครับว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่กกตกําหนดขึ้นนะครับและจะนําเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้นะครับเพื่อที่จะหาข้อสรุปกันครับซึ่งสาระสาคัญของร่างกฎหมายลูกฉบับนี้นะครับไม่เพียงแค่การกําหนดหลักการเกี่ยวกับการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นคือการกำหนดระดับความผิด ฐานกระทำทุจริตไว้ถึงสีเงื่อนไขด้วยกันครับนเนื้อหาส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายลูกว่าวยการเลือกตั้งสสที่กกตเต,ตรียมประชุมพิจารณาสรุปในวันนี้นะครับคือการกำหนดระดับความผิดฐานกระทำทุจริตไว้เป็นใบเหลืองใบส้มใบแดงและใบดำนะครับโดยใบเหลืองคือก่อนหรือในวันเลือกตั้งหากพบการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริต ให้ยื่นคำร้องต่อสารดีกาขอให้สั่งเลือกตั้งใหม่และตัดสิทธิผู้สมัครได้นะครับขณะที่ใบส้มคือหลังวันเลือกตั้งแต่ว่าก่อนประกาศผลการเลือกตั้งถ้าพบว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ลงสมัครกรกตสั่งเลือกตั้งใหม่และระง,งับสิทธิชั่วคราวไว้1ปีสำหรับใบแดงคือกรณีหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหากพบว่าไม่มีสิทธิ์สมัครหรือมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าทุจริต หรือรู้เห็นกับบุคคลอื่นให้ยื่นต่อสารดีกาสั่งเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิ์สิปีนะครับและสุดท้ายคือใบดําจะเป็นกรณีที่ต้องคําพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์หปีหรือว่า10ปีก็จะถือว่าเป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตครับ โดยประธานกรทเชื่อว่าเป็นการวางเงื่อนไขนั้นให้สอดคล้องกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามตินะครับขณะที่ประธานก,กตรตปฏิเสธที่จะระบุว่าเนื้อหาร่างกฎหมายลูกจะเป็นไปตามร่างต้นฉบับนี้หรือไม่เพราะการพิจารณาน,นั้นขึ้นอยู่กับที่ประชุมในวันนี้ครับต,ต้องไปคุยกันก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ข้อ,อยุติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปให้ความเห็นได้เดี๋ยวมันจะ ผมให้ความเห็นไปอย่างและที่ประชุมออกอีกอย่างมันก็จะไม่ดีนะครับเอาให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วก็ถึงจะให้เันทีเดียวไอ้น,นี่มันอยู่ในละตำนูนว่าจะว่าจะทุจริตต่อการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะถูกห้ามไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้น กอปตก็จะไปเรียกใบดาใบเดิมอะไรเขาแล้วเขาคงเรียกเพื่ออำนวยความสะดวกคือมันมีอยู่แล้วถูกไหมจารยังไงก็ต้องเขียนให้รอกับตรงนี้ก็ต้องเขียนแล้วนะครมจะทําหนังสือจ้างไม่ขอส่งคําชี้แจงเกี่ยวกับคําถามพ่วงนะครับแต่ว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสภานิบัญญตัตแห่งชาติก็ได้ส่งคำชี้แจงให้สารรัฐธรรมนูญตามคำสั่งแล้วนะครับซึ่งเป็นท,นที่คาดการนะครับว่าหลังสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้รับข้อมูลแล้วก็จะเสนอข้อมูลให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาและศึกษานะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าในวันพุทธที่14กันยายนหรือว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการนําเรื่องเข้าหารือร่วมกันและหาข้อมูลที่ได้ไม่เพียงพอสารรัฐธรรมนูญอาจมีคําสั่งเพิ่มเติม รือถ้าข้อมูลนั้นเพียงพอแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ปรับแก้ปรับแก้นะครับให้สอดคล้องกับคําถามพ่วงชอบด้วยผลของการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ครับ ะวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับและตามกรอบเวลานั้นนะครับสารรัฐธรรมนูนก็มีเวลาถึง30วันนับจากวันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากกรทอนะครับส่วนการยกร่างกฎหมายลูกนะครับถือว่ากรทออยู่ในช่วงเตรียมการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่า กรอบเวลาการทำงาน240วันของกรทอนั้นจะนับตั้งแต่วันที่ร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ครับค่ะซึ่งร่างกฎหมายสสประธานกรกตก็มั่นใจว่าจะสามารถส่งให้กรทได้นะคะหากว่าวันนี้กรกตนั้นได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครับข,<อ>ขอบคุณค<อ>่ะ